ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเลข Nominating 5ดาวนะครับผมนะในชุดของนี่เลย Player Transfer นะครับผมมีคนหนึ่งที่อยากได้ก็คือจาฟิลิกนะน่าจะเป็นตัวที่ค่าพลังเยอะสุดในชุดนี้แล้วนะครับผมคนนี้นะจาฟิลิกนักเตะใหม่ของเชลซีอีกแล้ววะเออวะควรมีแม่งเอาใจแฟนเชลซีปะเนี่ยนะมูดริกก็ใหม่จาฟิลิกก็ใหม่นะครับผมอันโยก็เด็กเก่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเฮ้ยเชลซีเยอะนะรอบเนี้ยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีดิสจีมนะที่เป็นเชลซีนะก็จะมีริสเจมนะครับผมเฮ้ย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 โอเคมานะครับผมนะเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมคลิปนี้มาแรกจาฟิลิกนะนำเรตติ้ง5ดาวมีอันนึงนะครับผมมีอันนึงอยากได้จาฟิลิกนะเป็นตำแหน่งหน้าต่ำนะแต่ยืนหน้าเป้าได้นะคนนี้ยืนหน้าเป้าได้ LMF ได้นะครับผม LDF ก็ได้นะยืนกลางรุกก็ได้เพราะว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมนะครับผมเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมนะฮะมาไลฟ์ฟรีกันก่อนนะครับผมโอเคตัวจี๊ดเงินนะนะแต่เจ้าฟลิกเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ครองบอลโคตรดีนะครับมีสกิลแทงบอลนะแทงบอลทะลุช่องไซก็ส่งบอลตอกส้นสู่คอนโทรลสกิลยิงไม่มีเลยว่ะนะครับผมสกิลยิงไม่มีมีแต่ส่งบอลนะสายแอสซิสต์นะครับผมไปฮะ5ดาวนะครับผมหายเว็บไปกับตานะสำหรับของฟรีนะนะครับผมเดเมจพาร์ทนี่ก็เล่นนั้นเลยเดี๋ยวก็ได้อีกแหละ5ดาวรู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าคนไม่จะแจกเยอะนะครับผมแจกนอมิเนตติ้งนี่เยอะตอนแรกนึกว่าจะหายากไอ้ตัวนอมิเนตติ้งเนี่ยสุดท้ายแม่งมาในเมจพาร์ทก็ได้ตลอดนะนะถึงมันจะเดือนละครั้งก็เถอะแต่มันก็ยังดีนะครับผมโอเคมาอัพค่าพลังกันดีกว่าสำหรับจอฟลิกนะครับผมจอฟลิกนะฮะยืนหน้าเป้าแม่งเลยยืนหน้าเป้าไปเลยนะครับผมนะฮะมาแต่มันก็ยืนได้นะตำแหน่งนี้ก็เล่นได้นะครับผมเล่นได้มา87นะครับผม87อัพวิวก่อนอัพเลเวลกันก่อนโอ้ไอดีนี้โคตรเยอะกูเสียไปเยอะยังวะนะเสียไปเยอะโอเคไม่เต็มโอเคไม่เต็มนะครับโอเคมานะครับผมมานะจะฟลิกอัพค่าพลังกันตามสูตรนะครับผมตามสูตรของจอฟิลิกก็คือมานะครับผมตามสูตรก็คือจบสกอร์8จบสกอร์ตอนนี้72ใส่ไป8ใส่ไป8นะครับผมส่งบอล4ส่งบอลตอนนี้ยังไม่เข้าเท่าไหร่ใส่ไป4สีดีขึ้นนะ2สั้นดีขึ้นเยอะครองบอล12เลยนะครับผมครองบอล12ชี้90โอ้โห95บวกบวกเฮียนะเด็ก8เด็กจะทำเกมรุกแล้วก็สปีดต้นนะ8 9โอ้โห82นะเดี๋ยวดูสปีดต้นก่อนสปีดต้นบาลานสปีดต้นโอ้โห86บาลาน85เฮียเฮียนะครับผมแล้วก็โลเวอร์4สุดท้ายนะครับผมโลเวอร์คือสปีดแข็งแกร่งสเตมิน่าไอ้สปีดแล้วก็พลังการยิงสเตมิน่านะสเตมิน่าแต่สเตมิน่าก็ยังน้อยอยู่โอเค77นะฮะพลังการยิง76สปีด81ความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ที่อึ้งก็คือโอ้โหถ้าพลังทุกอย่างมันเขียวเกือบหมดเลยเพราะว่าดีนะโดยเฉพาะครองบอลโอ้โห95บวกๆจาฟิลิกนะครับผมคิดไม่ผิดจริงๆที่เลขมานะถึงมันจะไม่มีสกิลยิงแต่มันก็สร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับผมสร้างสรรค์เกมเป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะฮะจับยิงกลางรุกเนี่ยน่าจะโหดนะครับผมเอาตามนี้เลยแล้วกันนะฮะสุดจริงสุดจริงนะครับผมโอ้โหจะฟลิกนะโอเคไปคอนเฟิร์ม96นะโอเวอร์96ไม่รู้ว่าจับลงสนามจะได้เท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันนะนะน่าจะ98หรือไม่ก็99นะครับผมเฮ้ยเชี่ย99อ่ะ99ว่ะอย่างชอบเลยว่ะถ้า99โอ้โหนะ99ว่ะ
สุดอยู่นะถ้าเก้าเก้าอ่ะได้อยู่นะเนี่ยเป็นตัว5ดาวที่ค่อนข้างดีเลยนะนะฮะ23ปีเท่านั้นจอฟลิปเป็นเท้าขวานะฮะเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมโอ้โหดูดิยืนได้เยอะนะฝั่งซ้ายได้หมดเลยนะฮะครองบอลโคตรดีนะครับผมยิงได้ด้วยนะยิง80ได้ด้วยนะนะฮะสปีดได้มันต้องลองว่ะนะครับผมแต่สกิลยิงไม่มีนะมีสกิลส่งมีไซก้อยไทยบอลทะลุช่องนะครับผมตอกส้นที่เหลือก็จะเป็นความสามารถเฉพาะตัวแหละนะพวกดับเบิลทัสหมุนตัวอะไรเงี้ยดับบอลข้ามหัวนะครับผมจอฟลิกโอเคประมาณนี้สำหรับเลขฟรีแล้วก็ค่าพลังตัวนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับผมจอฟลิกตัวนี้ก็คุ้มนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go